ค่ะสำหรับชิ้นส่วนแรกนะคะจะเป็นชิ้นตัวของกระเป๋านะคะก็จะมีผ้าชิ้นนอกนะคะตัวนี้เรารีดติดกับวิลาเน่เพื่อให้อยู่ทรงนะคะแล้วก็จะมีใยใยตัวนี้เราจะใช้ใย220กรัมนะคะจะเป็นใยอัดแน่นหรือใยสปริงหรือใยลามิเนตก็ได้เลยนะคะขนาดอยู่ที่220กรัมค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผ้าซับในค่ะส่วนผ้าซับในเราจะทำช่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นช่องแปะแบบนี้ค่ะที่2ก็จะเป็นชิ้นข้างของตัวกระเป๋านะคะตัวนี้จะประกอบไปด้วยผ้าชิ้นนอกตัวนี้เราก็รีบติดวิลาเน่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นใยค่ะเราใช้อยู่ที่220กรัมเหมือนกันค่ะแล้วก็ผ้าซับในตัวนี้เราตัดเผื่อเย็บโดยรอบ 0.7 เซนเรียบร้อยแล้วนะคะมี2ชิ้นค่ะสำหรับชิ้นข้างและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้ก็จะเป็นหูไม้ตัวนี้เลยนะคะหูไม้ตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นวิธีการใช้งานของมันว่าจะต้องติดยังไงนะคะเดี๋ยวไปถึงขั้นตอนวิธีทำกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้นำไปควิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะทั้งชิ้นข้างแล้วก็ชิ้นตัวของกระเป๋านะสำหรับลายควิลเราจะควิลตามลายของผ้าหรือว่าจะควิลเป็นเส้นตรงแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวจะต่อด้วยวิธีการติดตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสาบสำหรับติดหูกระเป๋าไม้นะคะเราก็จะทำในลักษณะนี้นะคะวิธีการทำก็คือเราจะตัดวิลาเน่กาวนะคะสองชิ้นแบบนี้ค่ะสองแบบแบบนี้นะคะแบบละสองชิ้นนะคะจากนั้นเราก็จะทากาวนะคะทากาวบริเวณของริมผ้าค่ะหรือถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องทาก็ได้นะคะก็ใช้เข็มหมุดกลัดแล้วก็ให้เย็บจักนะคะโดยรอบตรงขอบนะคะถ้ามีกาวมันก็จะทำง่ายหน่อยนะคะสำหรับตรงโค้งตรงเว้าตรงนี้เราก็ใช้ปลายกรรไกรคลิปไว้นะคะเพื่อที่มันพับแล้วมันจะสวยงามนะคะผ้ามันจะไม่รั้งด้วยค่ะนะคะแล้วก็พับไปตามแพทเทิร์นของผ้าวิลาเน่กาวตัวนี้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็จะได้ผ้าของเราเป็นชิ้นแบบนี้นะคะตัวนี้มันจะอยู่ฝั่งของที่เป็นลายดอกไม้นะคะนะคะจะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็อีกชิ้นนึงก็ทำวิธีเดียวกันเลยค่ะทากาวตรงขอบผ้านะคะถ้าไม่มีก็ใช้เข็มหมุดกลัดแล้วก็ใช้เตารีดนะคะค่ะก็จะได้ชิ้นนี้ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเย็บกดรอยด้านข้างนะคะตรงขอบแบบนี้ค่ะให้นำมาใส่ตรงรูของหูไม้ได้เลยนะคะจะได้ในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาวางให้ตรงกับตำแหน่งที่เราได้วางไว้ในแพทเทิร์นนะคะก็จะวางแบบนี้จากนั้นเราก็จะนำผ้ากุ้นนะคะตัวนี้เราสามารถเย็บกดรอยไปก่อนก็ได้นะคะเผื่อมันหลุดนะคะนำผ้ากุ้นมาวางค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บติดกุ้นปกติค่ะแล้วก็อีก2ชิ้นคือชิ้นข้างตัวนี้ก็ติดกุ้นตรงขอบด้านบนนะคะทั้ง2ชิ้นเลยติดกุ้นปกติค่ะค่ะเมื่อเรากุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้เลยค่ะนี่นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยค่ะวิธีการประกอบนะคะเราก็จะหาจุดกึ่งกลางนะคะของชิ้นตัวกระเป๋านะคะแล้วก็จุดกึ่งกลางของชิ้นข้างค่ะมาร์กจุดไว้นะคะจากนั้นก็ให้จุดกึ่งกลางมันตรงกันแบบนี้ค่ะแล้วเราจะใช้ตัวหนีบนะคะหนีบไว้แล้วก็ค่อยๆไล่นะคะจับนะคะไปทางซ้ายหรือทางขวาก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลย
ก็จะได้1ข้างแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราประกอบอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสอยพันริมกันก่อนนะคะสอยให้ชิ้นข้างติดกับชิ้นตัวกระเป๋าตัวนี้นะคะสอยพันริมด้านข้างทั้งสองข้างตัวนี้ค่ะค่ะจากนั้นเมื่อเราสอยพันริมด้วยรอบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเย็บจักนะคะทับไปอีกหนึ่งรอบจากนั้นก็นำกุญมาติดเพียงเท่านี้เราก็จะได้กระเป๋าสวยๆแบบนี้เลยค่ะนะคะลองไปทำไว้ใช้กันนะคะใบนี้ก็ไม่ยากมากนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ก็มีไม่มากด้วยนะคะค่ะถ้าสนใจวัสดุอุปกรณ์ตัวไหนนะคะสามารถทักไปได้ที่ Facebook นาดาดาคราฟนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนด้วยกระเป๋าใบนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ